สวัสดีค่ะคุณป้าคุณป้าหรือคุณพี่คุณป้าค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อเล่นชื่อคุณป้าตุ๊กใช่ไหมคะอ่าชื่อเล่นก็ได้ค่ะอยู่ที่นี่มานานยังคะ40ปีแล้วค่ะ40ปีค่ะโอ้โหยังปิ๊งอยู่เลยและ40ปีนี่เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นทำงานแรกๆก็เป็นแม่บ้านค่ะอ๋อเลี้ยงลูกเหรอคะค่ะอ๋อแสดงว่ามีลูกทันทีแล้วหลังๆล่ะคะพอลูกแรกๆแล้วลูกหลังๆล่ะคะลูกหลังๆคือทำงานใช่ไหมคะเริ่มก็ได้ภาษาเขาก็เริ่มไปทำงานชั่วโมงมั่งพอพูดภาษาเป็นก็ได้ไปทำงานที่โรงแรมค่ะเป็นเมดอ๋อเป็นเมดนี่คือทำด้านอะไรคะทำห้องอะค่ะอ๋อเป็นไงคะงานยากไหมคะที่เนี่ยสำหรับคนอื่นก็คงง่ายนะคะสำหรับป้าก็ยากหน่อยเพราะเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องทำงานแล้วภาษานี่ต้องแบบเป๊ะไหมคะเรียนแบบไม่ไม่ค่ะคนอิตาลีเขาก็โอเคค่ะมีน้ำใจช่วยสอนก็ยังดีเนาะช่วยสอนงานช่วยสอนภาษาก็โอเคค่ะแล้วอยากจะแนะนำอะไรกับน้องๆที่อยากจะมาเมืองนอกบ้างคะต้องมีความอดทนค่ะอดทนโอ้แสดงว่าคนไทยที่มาที่นี่ต้องอดทนกันเยอะมากใช่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้คุณป้านี่ยังอยู่อิตาลีหรือว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยคะอยู่อิตาลีค่ะก็ยังไงก็ฝากคุณป้าตุ๊กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ